สวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาเล่นเป็น Arrester ผมหรือโลกิจนั่นเองเป็นเรียกว่าตัวเวทโลกลืมนะครับหลังจากที่งาน JSL เนี่ยโลกิจเป็นที่นิยมมากเลยแต่พอมาถึงช่วงของงาน Tone of Glory โลกิจหายไปเลยครับเพราะว่าตอนนั้นตอน JSL เนี่ยมันยังไม่มีเปต้าไม่มีลาสไม่มีรอเรียลแต่ตอนนี้ครับมันมีลาสกับเปต้ามาแล้วจินน่าก็มาด้วยทำให้ตอนนี้โลกิหายไปเลยครับเราก็มาอินดี้หน่อยนะครับจัดโลกิกันเลยดีกว่าจัดไปครับผมมาโลกิจริงแล้วค่อนข้างจะเป็นตัวแสลงของทุกตัวนะคือถ้าเกิดโดนอันติมันจับเนี่ยแล้วโดนลุมยิงโอกาสตายสูงมากแต่คนไม่ค่อยเล่นกันครับเพราะว่าถ้าเกิดโลกิจับปุ๊บตัวมันก็จะแข็งไปด้วยฮะมีสิทธิ์จะตายคู่นะครับแล้วเรามีแววไฮครับผมแรงไดมอนด์ด้วยนะครับมาดูดีกว่าว่าเขาจะโหดหรือเปล่ามาดูกันไปเล่นกลางครับผมโลกิเราจะเน้นไปที่การออกดาเมจเป็นหลักนะครับคงไม่ป่วนเท่าไหร่เพราะว่าแมทริกออฟโวครับเป็นท่าเนี้ยเป็นท่าที่แรงมากในการเคลียร์คีฟทั้งหลายเลนนะฮะต้องใช้ในการเด้งมานาครับสำคัญมากวางให้โดนได้เยอะครับอย่างเงี้ยเคลียร์ไปไหนกันหมดถอยครับเก่งกล้ามาไม่โดนครับพลาดไปนิดนึงระยะมันยังไม่ชินมือนะฮะเท่านี้ก่อนก็ถ้าโดนอันนี้วางไปคนไม่ค่อยอยากเข้ามาแลกครับอันตรายโอเคครับได้หินทองมาแล้วเคลียร์ไปครับเดี๋ยวเวฟ3จะเน้นดาเมจแล้วนะครับใช้ท่าแมทริกหนักๆก่อนข้างบนไม่น่าแกงได้เพราะว่าดาเมจไม่ถึงข้างล่างเป็นลิงดันกลางไปก่อนไม่โดนนะผมระยะยังไม่ชินมือนะฮะแป๊บนึงเริ่มจับทางได้แล้วนึกว่าถึงทาร่าไหลไปตรงนั้นทำไมเอ่ยเก็บไป1ครับเก็บไป2พลังเวทไม่พอนะฮะล้วงมาสลึกเชียวเก็บไปครับเรียบร้อยเน้นพลังเวทเป็นหลักนะครับตอนนี้102ครับซัพพอร์ตเพื่อนซะเยอะนะฮะตานี้วาร์ปกลับก่อนครับจะได้มังกรไปครับดันกลางต่อแล้วหลักเกมนี้พยายามอย่าตายครับทุกเกมเลยฮะตัวไหนก็ตามอย่าตายครับถ้าตายแล้วมันจะแจกศัตรูเก่งแล้วเราจะลำบากครับผมแต่ถ้าเพย์เซฟไม่ค่อยตายเนี่ยฮะเราจะเก่งศัตรูเวทต้องมาครับเอ้าเขาไม่ติดกลับฮะเราพลาดซะเองตรงนั้นมีใครไม่เอ่ยกลาง2ฮะบึ้มครับผมช้าไปนิดนึงขอโทษด้วยจับไม่ทัน
วางกูเผื่อตำแหน่งที่ไออะไรนะนาคอสจะโดดไว้ฮะเวทของเลสเตอร์มันแรงมากจริงๆเนี่ยไอตรงพื้นเนี่ยแต่ต้องเพย์เซฟๆหน่อยเป็นตัวป่วนของไอเพื่อนฮะอ้าวเขามีเรื่องอีกแล้วเหรอปวนไปก่อนครับยังไม่ชัวร์จะมีตัวอะไรมาหรือเปล่าฮะเคลียร์ไปก่อนดีกว่าเซฟหน่อยปลอดภัยกว่าครับผมดันคิดด้วยกันกดท่า2ครับไม่ถึงกับโบดันไปก็สบายแล้วฮะดาเมจมันล้นครับดักไว้แล้วครับมันต้องตายสักทางอ่ะนะได้มังกรมาด้วยครับอุ้ยตายครับผมลึกเกินไปต่อ214ครับถือว่าไม่เลวกับการเป็นโลกี้สายเวทกึ่งซับครับผมไปครับไปต่อทันไหมเนี่ยพุ่งกลับครับเราพุ่งไปก็พุ่งกลับถือว่าเก่งนะฮะตัดสินใจดีๆถ้าพุ่งขึ้นเมื่อกี้จะเสร็จผมเพราะผมกลางสตันไปแล้วกะอะไรยากๆเหมือนเนี่ยไอ้ท่าเมจิกบาเรียเนี่ย215ครับค่อนข้างมีผลกับการเล่นพอสมควรเลยตอนนี้ถอยแล้วล่างเรียบร้อยผมจับไปอย่างนี้ก็ตายนะฮะโลกี้ขังนี่รอดยากครับผมอย่าเข้ามากิ้งไปมีนั่นรอนะฮะมีใครอยู่รั่วแถวนี้ไม่มีไปดันคลิปกลางต่อจะขึ้นให้เขตครับตอนนี้เลยต้องมาสะสมตังค์นิดนึงตอนนี้เวทแรงนะครับโอ้โหจับไปให้แล้วครับเชิญเลยครับอยากทำอะไรทำไปเลยอยากทำอะไรก็ทำฮะเราจับไปให้หมดแล้วอ้าวทาร่าโดนชัดดาวเฉยเราจะเน้นเวทแรงครับเพราะเราอยากให้แบททิกเอาโบมันแรงๆมากๆครับอย่างเงี้ย
ใครแบบยืนนานๆก็ตายเลยอะไรอย่างนี้รัวๆครับรัวๆเรียบร้อยอันติเต็มแล้วฮะแล้วเบลิสอากูนี่ไม่ได้ใส่ไปหรอ1340ครับเบลิสอากูนี่ป้อมกลางไม่แตกนะรอครับรอมันต้องมีใครหลงมาสักคนแหละเอางั้นเลยเหรอเฮ้ยมังกรก่อนดิตายไปครับจับลิงให้เท่านั้นแล้วครับหมดสภาพแล้วเขินเลยครับ429ครับได้จับแต่ซัพพอร์ตเยอะสุดในทีมนะคือเมื่อกี้เอามังกรอย่างเงี้ยเขาไม่เห็นว่าเราโดนลิงหลุกไหลอยู่แต่ไม่เป็นไรฮะผลลัพธ์นี้ออกมาถือว่าโอเคจริงมันควรจะกลางก่อนนะแบบไม่ทันจริงๆไปครับไปต่อครับตอนนี้เวทแรงมากฮะจับทีนี่มีเฮนะครับไล่ออกมาครับคงย่าไม่ให้อยู่ครับมั่วไปหมดเลยตรงนั้นทันไหมเนี่ยบึ๊บไม่ทันครับผมเพื่อนเคลียร์หมดแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเสียใจเดี๋ยวนั่นป้อมเว้ยนั่นป้อมนะคลิปมายิงแล้วครับอย่างนี้ป้อม ละลายสบายแน่นอนเดี๋ยวเกมน่าจะจบในไม่ช้าผมอ้าวไม่ตายตอนนี้เวทสุดยอดถึงความแรงครับผมเหลือหนังสืออีกเล่มหนึ่งอ้าวแพนด้าออกงานเข้าแล้วยังไงดีหูดักสเลเยอร์โดนเก็บไปฮะเผลอนิดเดียวแต่อย่างน้อยได้มังกรมาก็ยังดีครับนะเขาตายไปแล้วบึ๊บเรียบร้อยผมโดดมันโดดขึ้นมาง่ามอะเอาเลยเหรอ10วิครับมาคอสจะเกิดไม่น่าถึงครับเสร็จชนะเรียบร้อยผมโอเคประมาณนี้นะครับการเล่นอเลสเตอร์ที่โลกลืมนะไม่ได้เล่นมานานมากจับแล้วก็สนุกดีจริงๆครับตัวนี้
เพราะนั้นว่าตอนนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ไม่เลวเนาะไว้ยังไงถ้ามีตัวใหม่อินดี้เดี๋ยวป๋าจะทำคลิปให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเรื่องการออกของดูคลิปที่แล้วครับเดี๋ยวป๋าทำไว้ให้เรานี่หว่าคลิปที่แล้วครับลองดูนะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนเจอกันสวัสดีครับ